สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่21มกราคม2024นะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะคะพลอยจะหยิบข่าวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับ SSD เตรียมราคาพุ่งสูงขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะคะเหตุเพราะว่าขาดแคลนแฟลชแนนด์ค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ TrendForce ได้รายงานข้อมูลว่า Samsung วางแผนลดการผลิตแฟลชแนนด์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคา SSD ในท้องตลาดไว้เพราะว่าเคยมีช่วงที่ SSD ราคาต่ำกว่าราคาขายปกติด้วยนะคะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องขึ้นราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพอย่าง Samsung เนี่ยมีแผนขึ้นราคาแฟลชแนนด์เพิ่มขึ้น 20% ในช่วงครึ่งแรกของปี2024และเตรียมลดการผลิตชิปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคาด้วยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ย TrendForce คาดว่าราคาของแฟลชแนนด์จะเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงครึ่งปีนี้ซึ่งการที่ราคาของ SSD สูงขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาของแล็ปท็อปแล้วก็ PC เนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะมาดูที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะสายเกมเมอร์เตรียมตัว AMD Ryzen Zen 5เตรียมเปิดตัวซีรีส์ใหม่ในปี2024นี้ค่ะมีรายงานว่า CPU Ryzen รุ่นต่อไปจาก AMD นะคะที่มีชื่อรหัสว่า Granite Ridge นะคะจะใช้สถาปัตยกรรม Zen 5ที่เข้ากันได้ดีกับ Desktop AM5 นะคะรวมไปถึง Motherboard Series 600ด้วยที่ณตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าเริ่มเข้าสู่การผลิตจำนวนมากแล้วค่ะในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเซน5มากนักนะคะแต่คาดว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปรับปลาย front end ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ AI และ machine learning ที่คาดว่าจะเปิดตัวในครึ่งหลังของปี2024นี้พร้อมกับ desktop Arrow Lake S นะคะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะ Apple อาจแยก App Store ออกมาสำหรับ EU โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย side loading ค่ะMarketman เผยว่า Apple เตรียมแยก App Store ออกมาเป็น2คลังแอปนะคะสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประเทศ EU ตามข้อบังคับ Side Loading ที่ให้ผู้ใช้สามารถโหลดแอปนอก App Store ได้รายงานนี้เนี่ยเผยว่า Apple กำลังเร่งพัฒนา App Store สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประเทศ EU ตามคำสั่งของ DMA อยู่นะคะคาดว่า App Store ตัวใหม่นี้เนี่ยจะเปิดให้บริการไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ข้อบังคับ Side Loading ของ DMA จะบังคับใช้ในวันที่7มีนาคม2024นี้ค่ะApple อาจขาย Apple Watch Series 9และ Ultra 2ในสหรัฐแบบไม่มีแอปวัดออกซิเจนในเลือดค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย Apple ได้ถูก ITC ในสหรัฐสั่งฟ้องเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตรเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดของ Masimo นะคะทำให้ Apple เนี่ยไม่สามารถขาย Apple Watch Series 9และ Ultra 2ในสหรัฐได้ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วและล่าสุด Mac Rumors เขาก็ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า Apple อาจจะตัดแอปวัดออกซิเจนในเลือดออกทำให้ Apple เนี่ยยังสามารถขาย Apple Watch ทั้ง2รุ่นในสหรัฐได้ค่ะและก็แม่ยังเผยอีกว่าการที่ Apple ถอดแอปวัดออกซิเจนในเลือดออกนี้เนี่ยอาจจะเป็นการถอดออกชั่วคราวและคาดว่า Apple จะปรับแต่งซอฟต์แวร์การวัดออกซิเจนในเลือดนะคะไม่ให้ละเมิดสิทธิบัตรของ Masimo ส่วนประเทศอื่นๆนะคะก็ยังคงเปิดขายพร้อมกับฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือดตามปกติค่ะApple ขายสมาร์ทโฟนได้มากกว่า Samsung ในรอบ13ปี IDC รายงานข้อมูลยอดขายสมาร์ทโฟนในปี2023นะคะระบุว่า Apple ชิงส่วนแบ่งตลาดไปได้ 20.1% แซงหน้า Samsung ที่ทำส่วนแบ่งตลาดไปได้ 19.4% นะคะโดย Apple เนี่ยสามารถขาย iPhone ไปได้ 234.6 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะคะที่ทำได้ 226.3 ล้านเครื่องค่ะนอกจากนี้ IDC ก็ยังเผยนะคะว่า Samsung ถูก iPhone 14และ iPhone 15ดึงส่วนแบ่งตลาดไปประกอบกับสมาร์ทโฟน Android แบรนด์อื่นๆอย่างเช่น Xiaomi หรือว่า Tension นะคะที่ทำตลาดโลเอ็นได้ดีมากในช่วงครึ่งหลังของปี2023รวมไปถึงการฟื้นตัวของ Huawei ในประเทศจีน OnePlus Honor แล้วก็ Google นะคะที่เปิดตัวอุปกรณ์มาในราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้ Samsung เนี่ยเสียส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นไปอีกสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่ Apple มีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนมากกว่า Samsung ได้ในรอบ13ปีนี้เนี่ยก็มาจากการที่ iPhone ตัวเริ่มต้นขายดีแล้วก็คู่แข่งของ Samsung ในฝั่ง Android เองเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากยังไงก็มารอดูกันในช่วงปีนี้นะคะว่าหลังจากที่ Samsung เปิดตัว Galaxy S24 Series ออกมาแล้วเนี่ย Samsung จะดึงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้หรือเปล่าค่ะชิป Apple เจนใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบ2นาโนเมตรอาจจะเริ่มผลิตในปี2025ค่ะ Digitimes นะคะได้รายงานข้อมูลว่า
TSMC เริ่มติดตั้งระบบผลิตชิปเทคโนโลยี2นาโนเมตรในเดือนเมษายนปี2024นี้แล้วและจะเริ่มผลิตในปี2025นะคะซึ่งก็คาดว่าจะถูกนำมาใช้ในสินค้า Apple ในปี2025เช่นกันค่ะและเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ Financial Times เนี่ยก็ได้รายงานข้อมูลอีกเหมือนกันนะคะว่า TSMC ได้โชว์ตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตชิปแบบ2นาโนเมตรให้กับ Apple ดูเพื่อเตรียมนำมาใช้ในสินค้า Apple ในปี2025และตัวชิปใหม่นี้เนี่ยก็จะมีจำนวนทรานซิสเตอร์ที่แน่นกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าแบบ3นาโนเมตรด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในปี2025ค่ะมาอัปเดตข่าวลือ iPad Pro กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจอ OLED สำหรับ iPad Pro เริ่มผลิตแล้วและคาดว่าจะขายในเดือนเมษายนปี2024นี้ค่ะรายงานบอกว่า LG Display เริ่มผลิตชิ้นส่วนหน้าจอ TFT สำหรับ iPad Pro รุ่น13นิ้วแล้วนะคะส่วน Samsung เนี่ยก็รายงานว่าเริ่มผลิตชิ้นส่วนเช่นกันโดยของ Samsung เนี่ยจะถูกนำไปใช้ใน iPad Pro รุ่น11นิ้วค่ะทางด้านกัวหมิงจีก็เคยรายงานอีกเหมือนกันนะคะว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะเปิดขายในช่วงไตรมาส2ของปี2024นอกจากนี้รายงานของ The Elec ก็สอดคล้องกับรายงานของ Bloomberg ด้วยนะคะที่ระบุว่า iPad Pro จะเปิดตัวในงานอีเวนต์เดือนมีนาคม2024คู่กับ iPad Air รุ่นใหม่2ขนาดหน้าจอยังไงก็รอติดตามกันในช่วงต้นปี2024นี้นะคะสำหรับสเปคข่าวลือ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับจอ OLED ทั้ง2รุ่นก็คือ13นิ้วและ11นิ้วใช้ชิป M3 ปรับดีไซน์ใหม่คาดว่ารองรับ MagSafe แล้วก็จะเปิดตัวคู่กับ Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะที่จะปรับให้มีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นและอาจจะมี Apple Pencil รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยค่ะมาดูข่าวลือ iPhone 16กันบ้างนะคะก็ยังอยู่ในข่าวของปุ่ม Capture ใน iPhone 16อีกเหมือนเดิมนะคะรอบนี้ลือว่าจะรองรับแรงกดแล้วก็ใช้ซูมสามารถปรับโฟกัสได้ด้วย The Information รายงานข้อมูลนะคะว่าปุ่ม Capture ใน iPhone 16จะรองรับเจสเจอร์ที่ไม่ใช่แค่กดได้อย่างเดียวแต่จะรองรับแรงกดและการสัมผัสด้วยซึ่งสามารถซูมภาพซูมวิดีโอเข้าออกได้ด้วยการปัดไปทางซ้ายและทางขวาถ้าจะโฟกัสเนี่ยก็แค่แตะเบาๆที่ปุ่มนะคะแล้วเวลากดถ่ายภาพหรือวิดีโอเนี่ยก็แค่กดปุ่มลงไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพตัวต้นแบบของ iPhone 16เผยออกมาให้เห็นนะคะว่าปุ่ม Capture ตัวนี้เนี่ยอาจจะอยู่ทางด้านล่างขวาของตัวเครื่องฝั่งเดียวกับปุ่ม Power เลยยังไงก็รอติดตามกันในเดือนกันยายนปี2024หรือว่าปีนี้นั่นเองตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ค่ะ iPhone 16และ16 Plus ลือว่าจะใช้แรม 8GB รองรับ Wi-Fi 6E ด้วยค่ะเจฟพูเจ้าพ่อข่าวลือนะคะรายงานว่า iPhone 16ทุกรุ่นในปี2024จะมาพร้อมกับแรม 8GB นะคะนั่นหมายความว่า iPhone 16และ16 Plus จะอัปเกรดแรมเป็น 8GB จากเดิม15และ15 Plus เนี่ยเริ่มต้นที่ 6GB ค่ะนอกจากนี้เนี่ยเจฟพูเขาก็ยังเผยอีกนะคะว่า iPhone 16และ16 Plus จะรองรับ Wi-Fi 6E ด้วยซึ่งจะรองรับสัญญาณ 6GHz ช่วยให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi แรงขึ้นเมื่อเทียบกับ iPhone 15นะคะที่จะมีเฉพาะในรุ่นโปรเท่านั้นค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max หรือว่าจะใช้ชิป 5G Snapdragon X75 ค่ะเจฟพูก็รายงานข่าวลืออีกเหมือนกันนะคะว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Maxจะใช้ชิปโมเด็ม 5G Snapdragon X75 จาก Qualcomm นะคะส่วน iPhone 16และ16 Plus จะใช้ชิป Snapdragon X70 ค่ะซึ่งเป็นชิปแบบเดียวกันกับ iPhone 15ทุกรุ่น Qualcomm เขาได้เปิดตัวชิปโมเด็ม 5G Snapdragon X75 ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมานะคะมีความเร็วการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดสูงกว่า X70 โดยที่ตัวชิปเนี่ยจะรองรับทั้ง mmWave 5G แบบซับ 6GHz แล้วก็ลดพื้นที่ชิ้นส่วนลงไปได้ถึง 25% เลยทีเดียวแล้วก็สามารถใช้พลังงานได้น้อยกว่าเดิมถึง 20% ดังนั้นในปี2024นี้เนี่ย Apple อาจจะเปิดตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max พร้อมกับการประกาศรองรับ 5G Advanced ด้วยยังไงก็รอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Super Thanks เป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMode ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ